แม่แตงโมนิดารีบขับรถมาดูลูกร่ำให้โหโมอย่าทิ้งแม่ไปเผยลางสังหรณ์แม่แตงโมนิดารีบขับรถมาดูลูกร่ำให้โหโมอย่าทิ้งแม่ไปเผยลางสังหรณ์อยู่ๆก็คิดถึงลูกมากตอน4 ทุ่มทั้งที่ไม่เคยไปหาป้าแต่ก็ไปเมื่อเวลา3:40 นวันที่25 กุมภาพันธ์ 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพนิดาสิริยุทธโยธินมันดาของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังได้รีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระราม7โดยมารดาของแตงโมมีท่าทางตื่นตระหนกและสะอื้นร้องไห้อย่างหนักก่อนทรุดลงนั่งพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนางพนิดากล่าวทั้งน้ำตาว่าตอน4 ทุ่มวันที่24 กุมภาพันธ์คิดถึงเขามากอยู่ๆก็คิดถึงลูกว่าจะไลน์ไปหาแต่ก็ไม่ได้ไลน์ไปหลังทราบข่าวก็ตกใจภาวนาว่าไม่ใช่น้องโมน้องโมไม่น่าอายุสั้นอย่างนี้ปกติเราคุยกันทางไลน์แต่เราเว้นช่วงไป2 วันเพราะเขาไปเยี่ยมคุณป้าที่ภูเก็ตนางพนิดากล่าวอีกว่าอยากเจอเขาเพราะไม่ได้เจอหลายวันแล้วถ้าได้คุยจะบอกว่าคิดถึงนะลูกรุ่งขึ้นก็จะไปหาแต่ปรากฏว่ามาเห็นข่าวตนก็โทรหาพี่เลี้ยงของแตงโมพี่เลี้ยงก็ร้องไห้ใหญ่เลยพูดไม่รู้เรื่องพี่เลี้ยงไม่บอกตนเลยปกปิดสุดท้ายก็บอกว่าตอนนี้กำลังตามหาอยู่จึงตัดสินใจมาดูด้วยตัวเองดีกว่านอนอยู่ที่บ้านมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับหัวใจเราเพราะหัวใจมันเต้นแรงนางพนิดากล่าวต่อว่าตนอยากมาดูให้เห็นกับตาว่าเขาอาจจะขึ้นมาจากน้ำแล้วเพราะได้ข่าวว่ามีผู้หญิงชุดขาวตัวเปียกน้ำเดินขึ้นมาจากน้ำ2 ครั้งตนก็คิดว่าใช่น้องโมจึงขับรถออกจากบ้านมาเลยตั้งใจจะมารอตนมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงก่อนมาต้องทานยาคลายเครียดเพราะกลัวจะน็อกเมื่อ2 วันที่แล้วแตงโมไปหาคุณป้าที่ภูเก็ตเขาไม่เคยไปหาคุณป้าเลยเหมือนเป็นลางเหมือนกันคุณป้าก็ไลน์มาบอกว่าน้องโมมาหาแล้วไปกับแฟนเขาแต่ตนยังไม่ได้คุยกับแตงโมพักนี้เขาจะออกเที่ยวทุกวันเลยเป็นเรื่องผิดปกติปกติเขาไม่เที่ยวแต่นี่ออกทุกวันเดี๋ยวไปกับเพื่อนคนนั้นคนนี้แตงโมว่ายน้ำเก่งตั้งแต่วัยรุ่นน่าจะว่ายน้ำรอดเว้นแต่ว่าสู้ความกว้างของแม่น้ำไม่ไหวและอาจจะเหนื่อยคุณแม่ยังมีความหวังอธิษฐานให้รอดปลอดภัยให้มาเจอคุณแม่น้องโมอย่าทิ้งคุณแม่ไปน้องโมต้องอยู่กับคุณแม่ทิ้งคุณแม่ไปได้ยังไงนางพนิดากล่าวด้วยเสียงสะอื้นเปิดคำพูดแม่แตงโมหลังเพื่อนสนิทลูกโทรหาขอถามจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่เปิดคำพูดแม่แตงโมหลังเพื่อนสนิทโทรหาขอถามจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่พร้อมส่งรถสีขาวมารอรับให้ออกจากจุดเกิดเหตุไปรออีกท่าน้ำจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุนางพนิดาสิริยุทธโยธินมันดาแตงโมได้เดินทางมายังท่าน้ำขณะเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาด้วยอาการเคร่งเครียดและเป็นกังวลตลอดเวลาช่วงหนึ่งมีโทรศัพท์โทรติดต่อเข้ามาหาแม่ของแตงโมเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของแตงโม
ขอให้คุณแม่ออกจากจุดเกิดเหตุและมันอยู่อีกจุดหนึ่งพร้อมส่งรถยนต์สีขาวมาจอดรอรับไปแต่คุณแม่แตงโมยืนยันจะรออยู่จุดนี้และอยากให้มาพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นโดยแม่ของแตงโมพูดกับปลายสายที่เป็นเพื่อนสนิทของลูกว่าทำไมไม่ติดต่อคุณแม่คุณแม่รู้จักคนอื่นทั้งนั้นเลยอยู่ที่ไหนคะอีกไกลไหมคะแม่จะเดินไปได้ไหมเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะเจอแล้วทำไมกระติกที่เป็นผู้จัดการทำไมไม่ติดต่อแม่เลยมันเกิดอะไรขึ้นขอถามจริงๆทำไมผู้จัดการไม่ติดต่ออะไรคุณแม่เลยก่อนปลายสายจะนัดให้คุณแม่มาพบและออกจากจุดเกิดเหตุก่อนคุณแม่แตงโมระบุว่าทำไมต้องไปไกลๆขนาดนั้นคุณแม่ว่ามันปิดไม่ได้หรอกปิดข่าวไม่ได้หรอกก็ต้องรอจะแตกต่างกันอย่างไรหรือยืนยันให้คุณแม่ไปตรงนั้นใช่หรือไม่แล้วกระติกอยู่ด้วยไหมเท่าที่ทราบเหตุเกิดเพราะอะไรผู้จัดการของแตงโมไปแจ้งความกับตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาอยากให้แม่จะได้เจอเป็นคนแรกอยากให้คุณแม่ไปรออีกท่าน้ำจากนั้นมารดาของแตงโมเปิดเผยหลังคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วว่ายังไม่เจอแตงโมแต่เพื่อนบอกให้ไปรอก่อนคุณแม่ของแตงโมจะขึ้นรถสีขาวที่มาจอดรอรับแล้วออกจากจุดเกิดเหตุไปใบเฟิร์นอยู่คอนโดแคบๆทั้งชีวิตน้ำตาไหลทำบ้านในฝัน80ล้านจะอยู่ยังไงเงินเก็บทั้งหมดก่ออิฐสร้างเองใบเฟิร์นอยู่แต่คอนโดแคบๆมาทั้งชีวิตบ้านในฝันกว่า80ล้านใกล้เสร็จสิ่งเดียวที่สร้างรางวัลตัวเองใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเผยคลิปอัปเดตการสร้างบ้านใหม่กว่า80ล้านเสร็จไปได้เยอะมากโดยสาวใบเฟิร์นพร้อมผู้จัดการไปดูบ้านหลังใหญ่พร้อมขอลงมือก่ออิฐฉาบปูนบ้านเองกับมือด้วยโดยบอกว่าบ้านจะเสร็จกุมภาพันธ์65ในส่วนของโครงสร้างบ้านใบเฟิร์นมารยาทงามไหว้ขอช่างเข้าไปดูบ้านอัปเดตถึงไหนแต่ละห้องแถมขอช่างลงมือลองก่ออิฐฉาบปูนเองพร้อมไหว้ขอบคุณช่างขอบคุณที่ให้หนูลงอิฐหนึ่งก้อนในบ้านตัวเองส่วนที่สาวใบเฟิร์นบอกว่ารักและหวงมากที่สุดในบ้านเลยคือประตูโค้งขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังเห็นแววความสวยสง่าหรูหราเอามากๆผู้จัดการสาวใบเฟิร์นตื้นตั้นน้ำตาไหลใบเฟิร์นพาไปดูห้องของผู้จัดการโดยเฉพาะพร้อมบอกด้วยว่าใครทำบ้านจะรู้วัสดุที่แพงมากๆมีแบรนด์แพงก็จะเป็นไปตามนั้นแต่เราเลือกตามความเหมาะสมไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์เนมหรูอะไรขนาดนั้นขณะที่สาวใบเฟิร์นย้ำฝันเราอย่างเดียวคือได้ประตูโค้งหลังจากนั้นที่ทุกคนถามเรื่องค่าใช้จ่ายข้าวของอะไรใบไม่รู้เลยโดยผู้จัดการยังบอกด้วยว่าใบจะเป็นคนอยู่ที่ไหนก็ได้ใบเป็นคนง่ายปรับตัวกับสิ่งที่อยู่อันนี้มันคงเกินกับสิ่งที่เขาคิดไปแล้วเขากลัวด้วยนะกลัวว่าอยู่บ้านแล้วจะทำยังไงใบเฟิร์นกล่าวว่าใบเป็นคนอยู่คอนโดอยู่ห้องแคบๆมาทั้งชีวิตเลยเนาะส่วนใหญ่จะออกไปทำงานมีไว้แค่นอนจริงๆห้องน้ำกับห้องนอนก็ติดกัน2ก้าวก็เข้าห้องน้ำแล้วอยู่อย่างนั้นเป็น10ปีไม่คิดจะขยับขยายไม่ได้ใช้เงินไปกับอะไรเลยตลอดชีวิตการทำงานมาอยู่แบบที่อยู่ไปถามว่าถ้าเฟิร์นอยู่บ้านไม่เป็นละคนเราอยู่บ้านมันเป็นยังไงกลับไปบ้านแค่ไปหาพ่อแม่ไม่มีเวลาเยอะจะทำยังไงดีต้องเดินไปไหนเหรอผู้จัดการสาวปลอบโยนว่าบอกเขาเดี๋ยวก็ปรับตัวเองมีช่วงที่บ้านเราทำก่อนบ้านเราเสร็จนางก็ไปนั่งโซฟาเฉยๆบอกว่าบ้านกว้างๆทำตัวไม่ถูกจะปรับตัวยังไงดีรู้สึกอันนี้คือรางวัลชีวิตของนางนางควรจะได้รับเพราะนางเป็นคนไม่ซื้ออะไรเลยใบเฟิร์นน้ำตาคลอบอกด้วยว่าสิ่งเดียวเลยที่ใบซื้อให้ตัวเองถ้าใบมีจะให้คนอื่นซื้อบ้านซื้อรถให้พ่อแม่ใบไม่ซื้อของให้ตัวเองอันนี้เป็นอย่างเดียวในชีวิตที่สร้างมาเพื่อตัวเองเป็นเงินเก็บทั้งหมดตลอดการทำงานที่ใบทำThank you.
้